ครับสวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่6กรกฎาคมในส่วนของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นต่างประเทศในเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวบวกลบคักเคาขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับเนื่องในวันประกาศอิสรภาพมาดูในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนนะครับเข้าช้อนซื้อหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในระหว่างวันอันเนื่องมาจากการชะลอตัวของดัชนีภาคบริการของจีนนะครับรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับข่าวรัฐบาลจีนนะครับสั่งถอดแอปพลิเคชันของบริษัทตีตีชูสิงห์นะครับออกจากแพลตฟอร์มแอสโตร์ของจีนนะครับก็ตัวในภาพรวมนะครับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวบวกไป 0.44% นะครับตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวลงนะครับหลังจากผลสำรวจนะครับตัวดัชนีผู้ดำเนินการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคบริการเดิมมิถุนาของจีนะครับร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นแหล่งส่งออกที่สำคัญของจีนนะครับโดยการร่วงลงอย่างหนักของดัชนี PMI ภาคบริการนะครับอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงในปีนี้นะครับหางเสงปิดปรับตัวลงไปลบ 0.59% ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับปิดปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับตัวดัชนีนิกเกอินะครับปรับตัวลงไปลบ 0.64% ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดบวกนะครับในเมื่อวานหลังจากที่ลงต่อเนื่อง2วันทำการโดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่นักทุนคาดการว่าบริษัทจดทะเบียนของเกาหลีใต้จะมีผลประกอบการที่แข็งในช่วงไตรมาส2นะครับดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับบวกไป 0.35% มาที่การเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียก็ปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากการคำสั่งซื้อนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารรวมทั้งความหวังที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะฟื้นตัวหลังจากที่รัฐบาลมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับพุ่งขึ้น 1.16% นะครับแล้วก็ดัชนีหุ้นกลุ่มรถยนต์ก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับ 0.57% ด้านในภาพรวมนะครับตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวกไป 0.75%มาที่การเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกเมื่อคืนนี้นะครับโดยเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันหลังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนซึ่งเคลียร์ตัวในอัตราสูงสุดในรอบ15ปีในเดือนมิถุนายนนะครับโดยตัวดัชนี PMI นะครับรวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนนะครับอยู่ที่ระดับ 59.5 ในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็น ระดับสูงสุดในรอบ15ปีนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับ 57.1 ในเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนตัวดัชนี PMI นะครับในภาคบริการนะครับอยู่ที่ระดับ 58.3 นะครับในเดือนมิถุนายนเพิ่มจากตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 58.0 และเพิ่มจากเดือนพฤษภาที่ระดับ 55.2 นะครับก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มวัสดุและกลุ่มเดินทางนักนำตลาดปรับตัวขึ้นในเมื่อคืนนี้นะครับมาที่การเคลื่อนไหวของเซตนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับรอในส่วนของตัวปัจจัยที่จะเข้ามามีผลต่อตลาดนะครับแล้วก็การปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังพุ่งขึ้นอยู่นะครับเป็นปัจจัยที่ทวงตลาดนะครับสุดท้ายดัชนีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับบวกไป 0.05% ด้านนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิเล็กน้อยอยู่ที่148ล้านบาทนะครับเช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับขายสุทธิเล็กน้อยครับอยู่ที่ประมาณ400กว่าล้านบาท
มาในวันนี้นะครับก็มองจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับกรอบล่างอยู่ที่แถวๆประมาณ 1,570 ถึง 1,565 จุดนะครับส่วนกรอบบนอยู่ที่ 1,590 ถึงระดับ 1,600 จุดนะครับก็รอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามากำหนดทิศทางนะครับหรือว่ารอความคืบหน้าของประเด็นสำคัญต่างๆนะครับได้แก่จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับหรือว่าการฉีดวัคซีนและวัคซีนทางเลือกนะครับเรื่องกระแสตอบรับของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะครับรวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของเฟดนะครับซึ่งติดตามได้จากรายงานประชุมในวันพุธนี้นะครับก็เลยมองภาพจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับสำหรับตัวตลาดในวันนี้ส่วนด้านของการประชุม OPEC Plus นะครับก็เลื่อนไม่มีกำหนดนะครับจากที่ผู้ผลิตหลักนะครับยังตกลงกันไม่ได้เรื่องของตัวกำลังการผลิตนะครับก็ทำให้ตัวราคาน้ำมัน WTI Future นะครับปรับตัวพุ่งขึ้น